นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการณตอนนี้ก็คือโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองได้มอบหมายให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดไม่ว่าจะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาหรือกศน.ได้ร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามเด็กนักเรียนที่หลุดระบบการศึกษาแล้วก็ออกกลางคันกลับมาโรงเรียนภายใต้ชื่อโครงการว่าพาน้องกลับมาเรียนนะครับพาน้องกลับมาเรียนซึ่งในส่วนของสำนักงานกศน.ก็มีโครงการพาน้องกลับมาเรียนเหมือนกันรวมทั้งโครงการกศน.ปักหมุดของผู้พิการที่ช่วงอายุอยู่ระหว่าง0ถึง18ปีแล้วก็18ปีขึ้นไปนะครับส่วนที่2ก็คือโครงการโรงเรียนคุณภาพทางการศึกษานโยบายที่3ก็คือโครงการปลดแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้วก็อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพในส่วนของสำนักงานกศน.จังหวัดมุกดาหารต้องกราบขอบพระคุณชื่นชมท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกอำเภอและครูกศน.ทุกตำบลทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการตามน้องกลับมาห้องเรียนซึ่งมีจำนวนของนักศึกษาของกศน.จังหวัดมุกดาหารประมาณ140กว่าคนนะครับแล้วก็รวมทั้งคนพิการอีกซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาต้องค้นหาติดตามอยู่ประมาณสักร่วม250คนนะครับนี่ก็คือนโยบายที่สำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดอีกส่วนหนึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้กรุณาจ่ายเงินเยียวยาให้กับเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งในส่วนของในระบบนั้นได้มีการจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วส่วนของสำนักงานกศน.ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมมาทั่วทั้งประเทศประมาณ 200,000 กว่าคนในส่วนของจังหวัดมุกดาหารก็ประมาณ 2,000 คนเด็กนักศึกษามอบเป็นตัวอย่างหนึ่งใบนะจริงๆเขามอบให้ทั้งหมดนะใช่ค่ะเขามอบให้ทั้งหมดนะเนี่ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอบได้ถามว่าได้กำไรเท่าไหร่ตอบไม่ได้อันนี้คือการบ้านวิชาการคิดเพื่อกำไรต้องคุยกับชาวบ้านรู้ไหมว่าใบนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่100บาทจะต้องเป็นกำไรอยู่ที่30บาทต้นทุน70บาทต้นทุนก็ต้องไล่ให้เขาเห็นว่าต้นทุนอันที่1คือวัสดุต้นทุนอันที่2คือค่าแรงต้นทุนอันที่3คือภาพลักษณ์เห็นไหมที่ต้นทุนนักไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่คือต้นทุนส่วนกำไรทำไมถึงบอกว่า70 30บาทเพราะว่าเวลาหลักคิดกำไรเขาจะคิดที่20บาท 20% ได้ไหมว่าขายกองข้าวใบนี้ขายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเคยทำข้อมูลได้ไหม 30% ขายหนาล่ะทีนี้มันก็จะเป็นพัฒนาการขายออนไลน์จะพัฒนาขายเมนวนหน้าร้านจะกลับแบบนี้ขอบคุณครับ